เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูโปรดครับนั่นก็คือต้มน้ำปลาใส่ปลาดุกครับเมนูนี้เป็นกับข้าวบ้านๆกินคู่กับพริกป่นน้ำปลาจะเข้ากันที่สุดเลยครับและสำหรับเด็กๆก็จัดเมนูไข่เจียวใบกุ้ยช่ายครับเพราะฉะนั้นเราไปทำสองเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับไข่เจียวใบกุ้ยช่ายและต้มปลาใส่ปลาดุกครับสูตรนี้ผมไม่ได้ใส่กะทินะครับไปทำด้วยกันดีกว่าเอาละครับนี่คือวัตถุดิบหลักนะครับนั่นก็คือปลาดุกนะครับผมใช้ปลาดุก3ตัวนะล้างเกลือสัก2ครั้งนะครับแล้วก็ล้างน้ำส้มสายชูหรือบางคนจะล้างด้วยแป้งมันด้วยก็ได้นะครับเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับส่วนพระเอกวันนี้นะครับนั่นก็คือปลาร้าปลากระดีครับปลาร้าปลากระดีตัวนี้ผมหมักไว้เองนะครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะครับผมส่วนสมุนไพรนะครับที่ต้องใช้นะครับนั่นก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระชายนะครับตามด้วยพริกขี้ฟ้านะครับเขียวแดง1ถ้วยเลยนะครับใส่ตัวนี้สีจะสวยดีครับส่วนผักที่จะใส่นะครับนั่นก็คือหน่อไม้ต้มนะครับ1ถ้วยแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับมะเขือเปราะนี่ผมจะหั่นแช่น้ำนะครับที่ผสมน้ำส้มสายชูนะเพื่อล้างยางเห็นไหมครับนี่ครับแล้วต้มจะได้ไม่ดำนะครับเมื่อเราต้มน้ำปลาแล้วกรองเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ำได้เลยครับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับโอ้คุณกินหอมมากปลาและทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับเครื่องสมุนไพรนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและก็กระชายนะครับแล้วก็ตามได้เลยครับกับหน่อไม้ต้มนะครับเอาละทีนี้ก็รอเดือดครับทีนี้มาดูกันครับแฉ่งว้าวเอาละครับน้ำปลาของเราเดือดแล้วครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนกับการปรุงรสนะครับแต่ก่อนที่จะปรุงรสเรามาชิมความเค็มก่อนเลยครับความเปรี้ยวได้นะครับความเค็มอ่อนไปนิดนึงนะครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับกระชับรสชาติ1ช้อนเก๋ๆนะครับ1ช้อนชาผงปรุงรสความเค็มอ่อนไปหน่อยเติมได้ครับจากน้ำปลานะครับประมาณ2ช้อนนะครับเมื่อปรุงรสแล้วนะครับก็ลงได้เลยกับปลาดุกของเรานะครับจัดไปเลยวันนี้เต็มกระทะแล้วก็ลงได้เลยกับมะเขือเปราะนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับกลิ่นหอมมากเต็มกระทะเลยตามด้วยพริกขี้ฟ้าได้เลยครับผมปิดฝาสักหน่อยนะครับรอปลาของเราสุกครับปิดฝาไว้สักพักมาดูกันครับแฉ่งโอ้โหคุณกลิ่นหอมก็ช่วยกระจายจริงๆครับหอมมากล่ามะเขือเริ่มสุกแล้วนะครับเมื่อมะเขือกับถั่วฝักยาวเราสุกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็อดใจไม่ไหวที่จะซิมมันอีกจังเถอะคุณเป๊ะมากกลิ่นหอมปลาความเค็มได้นะครับความเปรี้ยวได้ป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับต้มปลาปลาดุกนะครับกับข้าวบ้านๆแต่แซ่บได้ดั่งใจจริงๆครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใส่กะทินะครับไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าทีนี้เรามาทำพริกป่นน้ำปลานะครับเอาไว้กินกับต้มปลาปลาดุกของเรานะครับเริ่มต้นที่พริกป่นตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยผงนัวสักหน่อยนะครับคลุกเคล้าตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเลยครับพริกป่นน้ำปลาแบบนี้ต้องแซ่บจี๊ดนะจะบอกให้ทีนี้ก็ซิมเบิ้งสักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังไดถึงเผ็ดเปรี้ยวเค็มทีนี้ก็ลงหอมแดงได้เลยครับตัวนี้จะหอมมากนะคลุกเคล้าแค่นี้ก็น้ำลายแตกแล้วคนโรยผักชีซะหน่อยนะครับเรียบร้อยครับไปกินต้มน้ำปลาด้วยกันครับเสร็จแล้วครับกับปลาปลาดุกนะครับหอมๆนะครับกินกับขนมจีนนะครับเสร็จแล้วครับไข่เจียวใบกุ้ยช่ายหอมๆครับหอมจริงวะเนี่ยหอมใช่ไหมเสร็จแล้วครับปลาบู่นึ่งซีอิ๊วครับนานนานแล้วจะได้ปลาบู่ใช่ไหมครับใครเป็นคนไปหามาช่วยกันครับเออดังนั้นสิแต่บ้านเรายังกินปลาบู่อยู่นะครับคุณผู้ชมก่อนเนี่ยต้มยำโอ้ยังบอกใครเชียร์ใช่ใช่ใช่ยายก็กินก่อนแต่สวยของคุณแม่นะครับวันนี้ปลาทับทิมนึ่งอีกแล้วครับพวกเราห้ามแย่งคุณย่าเพราะพวกเราจะจัดเต็มเรื่องปลาล้าปลาล้าปลาดุกโอเคครับเคยกินมั้ยยังไม่เคยครับพี่อ่ะเคยครับเคยที่ไหนปลาล้าปลาดุกเหรอครับแม่ทำครับเออยอดเยี่ยมขนมอะไรแล้วทีนี้ครับปลาล้าปลาดุกแบบนี้นะไม่ใส่กะทินะวันนี้แล้วก็จะกินกับพริกป่นน้ำปลานะครับมันจะเปรี้ยวจี๊ดจัดจริงๆต้องใส่ด้วยนะลุยเลยวันนี้กินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินขนมจีนด้วยกันนะคะจริงๆด้วยจีกินขนมจีนด้วยกันนะหนูครับกินขนมจีนด้วยกันนะครับจ้า
นี่เลยวุฒิชัยลุยเลยนะครับหอมฟุ้งเลยสามารถแต่งบ้านเนี่ยหนูเอ้ยมากินข้าวแม่แล้วหนูขีดด้วยหนูขีดหนูกินหนูกินหมายังลูกดูอยู่ยังมันต้องรอพี่ฝนหน่อยลูกเดี๋ยวจะเล่าไว้ฟังลูกคนก็ประมาณอยู่ตามที่40ครับผู้หญิงที่โทรมานะเขาโทรมาว่าอะไรครับแม่บอกว่าบัตรเครดิตของคุณค้างชำระ3เดือนหรืออะไรนะ3เดือนติดค้างชำระ3เดือนเป็นค้างชำระ3เดือนก็คุณแม่ไม่ยอมจ่ายครับว่าแม่ไม่พูดอะไรจะกระยิ้มคุณเขาโทรมาผิดคนคนอย่างแม่หรือจะมีบัตรเครดิตแต่จริงนะครับด้วยความเป็นห่วงนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่หมดไปนะจริงโทรมาหาแม่บ่อยมากเลยดึงเยอะยายไม่ใช่หมดไปละมันหมดละไปครับครับเอาไว้ครับมันยำขนมจีนเลยครับถ้าใส่อันนี้แล้วบีบมะนาวอีกใช่เลยครับวิธีกินแบบนี้ต้องครับตักน้ำเนี่ยช่ำๆใช่ครับจะเหมือนการซั่วข้าวปุ้นน้ำปลาใช่ครับครับครับแซ่บได้หลายครับวันนี้ถูกต้องนะดูที่ว่าแก่ปลาร้าไปไหมและสิ่งสำคัญที่บ้านเรายังทำอยู่เรื่อยๆก็คือไข่เจียวใบกุ้ยช่ายครับโอ้โหตุ้งสูตรได้ตัดใจมากเลยอ่ะครับดับเพชรดับเพชรวุฒิชัยครับอันนี้ก็คือของคุณย่านะครับกินกับเนื้อปลาดุกก็อร่อยนุ่มๆหอมๆทำได้ดังใจแต่บางคนถ้าเกิดเขาไม่กินปลาดุกเขาใช้ปลาอื่นได้นะปลาซ่อนปลานิลปลาทับทิมได้หมดได้ทุกอย่างตรงต้มปลาต้มเครื่องครับเนี่ยแต่บางคนเขาก็จะชอบใส่กะทิใส่กะทิก็ดีไม่ใส่ก็ดีครับก็จะเขียวเนื้อบ้างอร่อยครับเมื่อกี้สั่งมาอยู่ใต้เฉยไปได้ทุกภาคเลยครับเดี๋ยวแซ่บเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวหน่อยก็หล่ำกันนาเจ้าเมนูแบบนี้ได้ดึงใจจริงๆนะโอ้คุณเรียกเมนูคนบ้านๆคนบ้านๆมันนอกอย่างเราเนี่ยใช่ครับผมไปตอนทุ่มก็มีปลาไปอย่างเดียวทุกปลาใช่ครับเป็นเด็ดยอดผักบุ้งยอดผักแว่นยอดผักแว่นซึ้งๆอร่อยที่ปลาปิ้งไปกินพะโคงมะเผากินพะโคงมะจีแม่ยังเคยเลยกินไปทีนี้สิ่งที่เด็กๆรอคอยปลาบูนึ่งซีอิ๊วธีรพัฒน์ครับสนใจไหมสนใจครับยื่นมายื่นมาโอเควุฒิชัยสนใจไหมครับสนใจครับจะทุ่งนะแม่เอ้ยแม่อ้ายเนี่ยสนใจไหมขอผ่านครับดูละครตั้งเด็กเลยครับโอเคคนหมกมกอนแม่จริงทุกจังจริงฮะอันนี้คือเราไปเจอจากธรรมชาติไงเป็นอ้วนได้ตัวเป็นกิโลกิโลอุ้ยก็ขาแทนไม่จ๋าต้มยำหุ่นเนื้อบอกไปโอ้โหคุณต้องขออภัยสำหรับคนที่ไม่ทานกระบูนะแต่เนื้อของเขาพิเศษจริงๆเหมือนปลาเก๋าเลยย่าอร่อยจุงเบยเป็นยังบ้างทีวันนี้อร่อยครับแซ่บเลยครับอร่อยแล้วแล้วน้องจ๋าไปไหนอ่ะน้องจ๋าไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนครับกลับตอนกี่โมงเนี่ยท่านจะกลับเย็นครับอืมเราเก็บของเถอะอืมช่วงนี้เด็กๆก็มีกิจกรรมครับแล้วต้องจ่ายมีแข่งด้วยนะคุณวันนี้แข่งตอนนี้ขึ้นเร็วเมนูนี้ต้องยอมรับนะครับว่ารสชาติได้ดั่งใจจริงๆสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะก็จัดได้เลยแต่สำหรับคนที่อยากจะกินใส่กะทิด้วยก็ใส่กะทิได้นะครับใส่ได้เลยกินข้าวสวยก็ได้กินข้าวปุ้นก็อร่อยกินแซ่บแซ่บผ่านไหมเจ้านี้ผ่านครับผมผ่านตักได้ปลาเนี่ยอืมแม่ก็ขึ้นมาจังเลยปลาเนี่ยขึ้นมาจังก็หัวทำกำปั้นเอาละครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับผมเมนูนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับส่วนไข่เจียวใบกุ้ยช่ายเนี่ยบ้านใครมีใบกุ้ยช่ายก็อย่าลืมจัดบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้แซ่บได้ดั่งใจเห็นไหมยังอ่ะหนูเห็นไหมยังอ่ะลูกครับครับผมว่าแต่งเนื้อปลาบูเหมือนปลาเก๋าใช่ไหมครับอืมผมต้องลองนะครับงั้นลองเฮ้ยไม่ได้นะเอาลองจะเสร็จใจครับทีเนี้ยนำมาลองดูเซของดีนะไม่ใช่วงมันดี
ยากกินมันจะโหเนื้อหวานมันเชื่อตาห่วงแล้วนะทีนี้ผมจองแล้วทำยากมันติดใจเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลุงนะวันนี้ก็มีเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังแล้วคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์มามันจะติดหน่อยนึง